Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่31ตุลาคม2023ซีรีส์พระเยซูตรัสว่าเราเป็นวันที่7พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ผู้ฟื้นคืนพระชนองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่เราใช้ประโยคนี้บ่อยแค่ไหนพระเจ้าถ้าพระองค์แค่ทรงอยู่ที่นี่ถ้าพระองค์แค่แก้ไขสถานการณ์นี้ถ้าพระองค์แค่รักษาแม่ของเราจากโรคมะเร็งถ้าพระองค์แค่อยู่กับเราในการสัมภาษณ์งานครั้งนั้นถ้าพระองค์แค่ประทานลูกแก่เราที่ผ่านมาเราก็คงจะมีทุกสิ่งที่ต้องการพระเจ้าที่ผ่านมาพระองค์ควรอยู่ที่นี่พระองค์ทรงอยู่ที่ไหนเราเคยต้องต่อสู้ในศึกแบบนี้หรือไม่คำถามที่ว่าทำไมพระเจ้าดูเหมือนจะไม่อยู่ด้วยในบางช่วงเวลาแต่กลับสำแดงพระองค์ในช่วงเวลาอื่นๆในยอห์นบทที่11ข้อที่1ถึง6มีชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกำลังป่วยอยู่ที่เบธานีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มารีและมาธาพี่สาวของนางอยู่นั่นมารีคนนี้คือหญิงที่เอาน้ำมันหอมชโลมพระองค์และเอาผมเช็ดพระบาทของพระองค์ลาซารัสน้องชายของนางกำลังป่วยอยู่ดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงส่งข่าวไปทูลพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่แต่เมื่อพระเยซูทรงได้ยินพระองค์ตรัสว่าโรคนี้จะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพราะโรคนี้พระเยซูทรงรักมาธาและน้องสาวของนางและลาซารัสเมื่อพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซารัสป่วยพระองค์กลับทรงพักอยู่ต่ออีก2วันในที่ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นหากพระเจ้าสำแดงพระองค์ในลักษณะเดียวกับที่เราต้องการให้พระองค์แสดงทุกครั้งเราคงจะพลาดปาฏิหาริย์นั้นไปเราต้องการสิ่งต่างๆในตอนนี้แต่พระเจ้าต้องการเราชั่วนิรันดร์มารีและมาธานั้นก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันพวกเขาทุรนทุรายอยากให้พระเยซูเสด็จมาทันทีซึ่งอย่าเข้าใจผิดบ่อยครั้งที่พระองค์ทรงทำเช่นนั้นแต่ในช่วงเวลาแห่งการรอคอยล่ะเราจะทำอย่างไรในยอห์นบทที่11ข้อที่17ถึง23เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงก็พบว่าเขาเอาลาซารัสไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ4วันแล้วหมู่บ้านเบธานีอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มคือห่างกันประมาณ3กิโลเมตรพวกยิวหลายคนมาหามาธาและมารีเพื่อปลอบโยนเรื่องน้องชายเมื่อมาธารู้ข่าวว่าพระเยซูกำลังเสด็จมานางก็ออกไปต้อนรับพระองค์แต่มารีนั่งอยู่ในบ้านมาธาทูลพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายแต่ข้าพระองค์ก็ทราบว่าไม่ว่าสิ่งใดที่พระองค์ทูลขอจากพระเจ้าในเวลานี้พระเจ้าก็จะประทานแก่พระองค์พระเยซูตรัสกับนางว่าลาซารัสจะเป็นขึ้นมาอีกมากกว่าที่พระองค์จะทรงกังวลกับสถานการณ์ชั่วคราวของเราพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะรักษาใจของเราเพื่อที่เราจะได้อยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์จะเป็นอย่างไรถ้าพระเยซูเสด็จไปรักษาลาซารัสทันทีแทนที่จะคอยอีก2วันลาซารัสก็คงจะไม่ตายแต่พระเยซูทรงใช้สถานการณ์นี้ให้เป็นเวลาแห่งการสำแดงพระสิริของพระเจ้าพระองค์ทรงใช้สิ่งนี้เป็นโอกาสในการถ่ายทอดพระลักษณะของพระองค์ว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ผู้ฟื้นคืนพระชนพระเยซูทรงมีอำนาจที่จะทำให้สิ่งที่ตายแล้วกลับฟื้นคืนชีพได้และในยอห์นบทที่11ข้อที่45ถึง52ดังนั้นเมื่อพวกยิวหลายคนที่มาหามารีเห็นการกระทำของพระเยซูก็วางใจในพระองค์แต่บางคนไปหาพวกฟาริสีเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซู
ทรงทำให้เขาฟังฉะนั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิกสภาแล้วพูดกันว่าเราจะทำอย่างไรกันดีเพราะว่าชายคนนี้ทำหมายสำคัญมากมายถ้าเราปล่อยให้เขาทำอย่างนี้ต่อไปทุกคนก็จะเชื่อถือเขาแล้วพวกโรมันก็จะมาทำลายทั้งพระวิหารและชาติของเราแต่คนหนึ่งในพวกเขาที่ชื่อไคยาฟาสซึ่งเป็นมหาปุโรหิตในปีนั้นกล่าวกับพวกเขาว่าพวกท่านช่างไม่เข้าใจอะไรเลยไม่รู้หรือว่าเป็นการดีสำหรับพวกท่านที่จะมีคนหนึ่งตายเพื่อประชาชนแทนที่จะให้คนทั้งชาติต้องพินาศเขาไม่ได้กล่าวอย่างนั้นตามความคิดของเขาเองแต่เพราะเหตุที่เขาเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นเขาจึงกล่าวเป็นคำพยากรณ์ว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนแทนชนชาตินั้นและไม่ใช่แทนชาติยิวเท่านั้นแต่เพื่อรวบรวมลูกพระเจ้าที่กระจัดกระจายให้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีสิ่งใดบ้างที่เราคิดว่าตายแล้วแต่พระเจ้าได้ทรงกลับทำให้เป็นขึ้นใหม่ในชีวิตของเราและอะไรทำให้เรามั่นใจและมีประสบการณ์กับพระเยซูในฐานะพระเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงมีชัยเหนือความบาปและความตายผู้ทรงไถ่เราให้มีชีวิตร่วมกับพระองค์ในอาณาจักรแห่งความสว่างเพื่อเราจะไม่ดำเนินชีวิตตามใจปรารถนาของเราเองแต่มีเสรีภาพที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อสำแดงพระสิริของพระองค์ขอทรงได้รับพระเกียรติจากทุกสิ่งที่เราทำพูดหรือคิดขอบคุณพระองค์ที่ทรงเรียกเราให้ได้รู้จักพระองค์ผู้เป็นเถาองุ่นแท้เป็นความสว่างเป็นหนทางเป็นอาหารแห่งชีวิตเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเป็นประตูและทรงเป็นจอมราชาผู้ทรงฟื้นคืนพระชนเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน